คุณมีระบบเน็ตเวิร์กที่ช่วยให้ธุรกิจคุณแซงหน้าคนอื่นหรือยังถ้าคุณคิดจะอัปเกรดแล้วล่ะก็นี่คือ7ขั้นตอนในการสร้างระบบเน็ตเวิร์กที่ฉลาดและเสถียรกว่าเริ่มจากเช็คก่อนว่าคุณต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมจุดที่เข้าถึงยากซึ่งอาจจะต้องการการจัดการเป็นพิเศษ 2. คำนึงถึงจำนวนผู้ใช้และอุปกรณ์ต่างๆอย่าลืมว่าผู้ใช้บางคนอาจมีอุปกรณ์หลากหลายทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณคำนวณได้ถึงความหนาแน่นของ Access Pointกฎง่ายๆคือประมาณ 40-60 ผู้ใช้ต่อ1คลื่นสัญญาณจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นดูจำนวนการใช้งานประเภทของแอปพลิเคชันและแบนด์วิดท์ที่จำเป็นอย่างเช่นการใช้คลาวด์หรือวิดีโอสตรีมมิ่งอีกแอปสำหรับการประชุมต่างๆที่อาจจะทำให้เน็ตเวิร์กหนาแน่นได้ดังนั้นเน็ตเวิร์กที่สามารถบริหารจัดการและเข้าควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันตามนโยบายใช้งานของบริษัทได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นจำให้ขึ้นใจว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดเลือกใช้โซลูชันที่มาพร้อมกับความสามารถในการจัดการความปลอดภัยและการตรวจจับสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจอย่าลืมว่าเน็ตเวิร์กของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับใช้ด้วยทำทุกอย่างให้ง่ายมองหาโซลูชันที่เร็วง่ายแบบเปิดกล่องใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องคอยให้ใครมาช่วยทำให้ถามตัวเองก่อนว่า Wi-Fi มีความสำคัญมากแค่ไหนถ้าสำคัญมากมันควรจะแบ็คอัพตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น Switch AP หรือระบบแวร์สุดท้ายตัดสินใจว่าคุณต้องการจัดการเน็ตเวิร์กของคุณอย่างไรเลือกโซลูชันที่มีความคล่องตัวบนคลาวด์และสามารถจัดการหน้างานได้สะดวกด้วยความสามารถในการปรับขนาดให้โตตามธุรกิจของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณได้แล้ววันนี้